รินดาสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเดินทางจาก BTS สถานีหมอชิตนะคะเราจะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูเส้นทางการเดินทางกันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูอัตราค่าโดยสารด้วยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ BTS สถานีหมอชิตนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะวิ่งผ่านสะพานควายค่ะอารีค่ะสนามเป้าค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะพญาไทค่ะราชเทวีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนขบวนที่สยามค่ะแล้วก็จะวิ่งผ่านราชดำรินะคะแล้วเราก็จะไปลงที่ BTS ที่สถานีศาลาแดงค่ะอัตราค่าโดยสารนะคะก็คนละ44บาทค่ะเรามาแตะที่หน้าจอเพื่อเลือกสถานีนะคะกดลงไปเลยค่ะศาลาแดงค่ะอัตราค่าโดยสารคนละ44บาทค่ะการซื้อบัตรโดยสารนะคะเราสามารถชำระด้วย QR code ก็ได้นะคะหรือว่าจะหยอดเป็นเหรียญก็ได้ค่ะที่ตู้ซื้อบัตรอัตโนมัตินะคะจะมีขั้นตอนในการซื้อบัตรให้ด้วยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะก็จะเป็นการเลือกสถานีปลายทางค่ะขั้นตอนที่2ก็จะหยอดเหรียญนะคะขั้นตอนที่3ก็จะรับบัตรโดยสารแล้วก็รับเงินทอนค่ะตรงช่องนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดค่ะไม่สะดวกซื้อบัตรนะคะที่ตู้ซื้อบัตรอัตโนมัติค่ะมาซื้อที่ห้องตั๋วโดยสารกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะจะมีทุกสถานีนะคะลักษณะบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะคะของรินดาก็จะเป็นบัตรเติมเที่ยวแบบนี้ค่ะขาเข้านะคะให้เพื่อนๆแตะบัตรบริเวณที่กำหนดนะคะบนเครื่องอ่านบัตรที่ประตูอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปภายในสถานีเลยนะคะหลังจากที่เดินเข้ามาภายในสถานีแล้วนะคะให้ขึ้นบันไดเลื่อนค่ะฝั่งที่จะไปเคหะนะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยค่ะด้านขวามือของเรานะคะจะเป็นหมอชิตเก่าค่ะBTS มาแล้วค่ะให้ผู้โดยสารด้านในออกมาก่อนนะคะเราค่อยขึ้นค่ะขึ้น BTS ไปเลยค่ะThank you.
เราจะลง BTS ที่สถานีสยามค่ะเพื่อเปลี่ยนขบวน BTS ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆออกมาจากขบวน BTS แล้วนะคะให้เดินตรงไปนะคะยังฝั่งตรงข้ามเลยค่ะหลังจากลงจากขบวน BTS แล้วนะคะให้เดินตรงมายังฝั่งตรงข้ามเลยนะคะให้มายืนรอขบวน BTS ตรงนี้เลยค่ะสยามไปบางหว้าค่ะBTS มาแล้วค่ะให้ผู้โดยสารด้านในออกมาก่อนนะคะรอค่อยขึ้นค่ะขึ้น BTS ไปเลยค่ะหลังจากที่เราขึ้น BTS ที่สถานีสยามแล้วนะคะเราก็จะวิ่งผ่านสถานีราชดำริค่ะวิ่งผ่านแค่สถานีเดียวนะคะเราก็จะไปลงที่สถานีศาลาแดงเลยค่ะลงไปเลยค่ะหลังจากที่เราลงที่สถานีศาลาแดงแล้วนะคะให้เพื่อนๆเดินลงบันไดไปเลยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเดินลงบันไดมาค่ะก็จะเห็นป้ายบอกทางออกไว้นะคะเราจะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะให้ออกทางออกหมายเลข5เลยค่ะทางออกหมายเลข5ค่ะเลี้ยวไปทางด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็เดินตรงไปค่ะขาออกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นบัตรเที่ยวเดียวค่ะให้สอดบัตรคืนที่ช่องรับบัตรด้านหน้าของประตูอัตโนมัตินะคะที่ช่องที่มีลูกศรสีเขียวตรงนี้ค่ะส่วนของรินดาเป็นบัตรเติมเที่ยวค่ะแตะแล้วก็เดินออกไปได้เลยค่ะหลังจากออกมาจากสถานีนะคะก็จะมีป้ายบอกทางออกไว้ค่ะทางออกหมายเลข5นะคะที่จะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะให้เดินตรงไปเลยค่ะส่วนทางด้านขวามือของเรานะคะก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ค่ะเราจะไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะให้เพื่อนๆออกทางออกหมายเลข5นะคะแล้วก็เดินตรงไปตามสกายวอล์กเลยค่ะเดินตรงไปอย่างเดียวนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเดินตรงมาตามสกายวอล์กแล้วนะคะก็จะเจอ3แยกบนสกายวอล์กค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นสะพานไทยญี่ปุ่นค่ะให้เพื่อนๆเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือของเรานะคะ
หลังจากเลี้ยวทางด้านซ้ายมือของเราแล้วนะคะให้เดินตรงไปค่ะแล้วก็เลี้ยวตามโค้งบนสกายวอล์กนะคะเลี้ยวไปเลยค่ะทางด้านขวามือของเราค่ะแล้วก็เดินตรงไปค่ะปกตินะคะเพื่อนๆสามารถเดินบนสกายวอล์คค่ะเชื่อมไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะได้ปิดปรับปรุงนะคะให้เพื่อนๆเลี้ยวลงบันไดทางด้านขวามือของเราเลยนะคะหลังจากลงบันไดไปแล้วค่ะให้เดินตามฟุตบาทไปเลยนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะจะเป็นสวนลุมพินีค่ะเราเดินมาถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วค่ะรินดาส่งเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ